สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะวันนี้ดาจะมาผัดปลากระป๋องประเทศนอร์เวย์นะคะปลากระป๋องพริกป่นนะคะใส่พริกป่นลงไปนะคะนี่นะคะกินง่ายๆสไตล์วานิดานะคะเนาะแบบนี้นะคะไม่ต้องพิถีพิถันอะไรนะคะวานิดาเนาะพริกสดไม่มีนะคะเสียงอันที่ดูดอากาศดังหน่อยนะคะเพื่อนๆเนาะแล้วก็เอานี่นะคะเป็นปลากระป๋องประเทศนอร์เวย์นะคะใส่ลงไปเลยประมาณนี้นะคะเนี่ยแค่นี้นะคะกินง่ายๆนะคะวานิดาเนาะแล้วก็ผักนะคะเดี๋ยวเอาผักใส่เนาะนี่ก็เป็นผักนะคะผักวันนี้นี่นะคะวานิดาล้างเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ใช่ว่าไม่ล้างนะคะผักใส่ลงไปเลยนะคะนี่นะคะกินแบบง่ายๆนะคะของวานิดานะเพื่อนๆนะคะไม่มีขาตั้งกล้องนะคะเพื่อนๆนะคะวานิดาก็เลยถือมือนึงนะคะแล้วก็คนมือนึงนะคะผัดปลากระป๋องพริกป่นนะคะใส่ผักสลัดนะคะผักกระหล่ำนะคะเนาะนี่นะคะกับข้าวร้อนๆ นะคะเพื่อนๆนะคะอร่อยมากเลยนะอุ้ยกระเด็นนะคะขออภัยด้วยนะคะมันก็ภาพมันก็จะสั่นนิดๆเนาะแต่วันนี้ดาก็จะมาใส่น้ำปลาลงไปนะคะมีน้ำมันหอยด้วยนะคะใส่น้ำปลาไปนิดนึงนะคะเหยาะน้ำปลาไปนะคะเดี๋ยวเราไปเอาน้ำมันหอยมาใส่กันเลยนะคะหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะคะนี่นะคะกินได้อร่อยด้วยนะคะผัดพริกป่นกับปลากระป๋องจ้าเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จเลยนะจ้าเสร็จแล้วจ้านี่นะคะนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้านะคะเตรียมเสิร์ฟนะคะมากินข้าวกับวานิดากันนะคะดูเหมือนมันจะไม่อร่อยแต่อร่อยนะคะกินง่ายๆเนาะผัดพริกป่นนะคะใส่ปลากระป๋องเนาะผักกาดด้วยนะคะ